บ้านหลังในก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการสร้างโลกนะคะเราเป็นผู้หญิงสร้างบ้านที่ต้องมีบ้านหลังในคือใจของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้มีสติอารักขาจิตทำงานด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่สามารถที่จะใช้ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นและควรกับการงานทำการงานนั้นให้เป็นฐานแห่งการภาวนาค่ะการก้าวแต่ละก้าวของเรากายอยู่กับกิจคืออยู่กับการเดินแต่จิตที่ไม่ขุ่นมัวเพื่อมีลมหายใจแห่งสตินั้นทำให้การเดินที่ไม่เบียดเบียนเป็นการเดินที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเดินที่ทำให้โลกใบนี้ปลอดภัยเพราะว่าใจของเราศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่เองค่ะถ้าสามารถทำให้จิตของเราหลุดพ้นได้จากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดมั่นถือมั่นเราจะเห็นว่าชีวิตก่อนที่เราจะหลับในวันนี้มันเป็นชีวิตที่มันเบาสบายเป็นชีวิตที่ปลอดภัยเรามีทีมเวิร์คของเรานะคะในทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นและวรรณะสถานที่ที่เห็นอยู่ก็เป็นสถานที่ที่เป็นมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ถ้าเรามองเห็นถึงการสร้างทีมเป็นงานหลักของการสร้างบ้านสร้างใจสร้างโลกโดยเฉพาะบ้านหลังในคือใจของเราที่เกรี้ยงเกราจากกิเลสไปที่ไหนเราก็เป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมค่ะอยู่อย่างเข้าใจมีความเข้าใจมีความตั้งใจมีความตั้งมั่นที่จะทำให้สำเร็จคุณแม่อยากให้ท่านได้มีโอกาสได้ภาวนากับพวกเราด้วยภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเราจะได้มีโอกาสยกใจของเราที่เกรี้ยงเกราจากกิเลสไปรับใช้คนอื่นได้เข้าใจทุกสรรพสิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นอย่างไม่มีอคติและเพ่งโทษเพราะใจที่ไม่ขุ่นมัวคือใจที่ไม่มีอคติและเพ่งโทษคุณแม่อยากเชิญชวนทุกท่านให้ได้เรียนรู้กับการที่จะมีชีวิตที่รักษาใจของเรามันเป็นความงดงามอย่างหนึ่งในโลกใบนี้เลยนะคะที่ผู้หญิงที่มีสติที่ยืนอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์บนพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งในโลกนี้ที่เรียนรู้ที่จะมีการก้าวไปกับพวกเรามาช่วยกันสร้างบ้านหลังในคือใจของเราเถอะค่ะและเวลาที่เราได้เห็นถึงความปลอดภัยเพราะการยืนอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นปลอดภัยด้วยใจของเราที่ไม่ขุ่นมัวก็เรียกว่าคุณยืนอยู่ที่ตรงไหนโลกก็ศักดิ์สิทธิ์รองรับคุณแล้วล่ะค่ะ